จัดอันดับ3ราศีคนดวงดีปี2567ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ3ราศีคนดวงดีปี2567รอรับข่าวดีทั้งเรื่องการเงินการงานโชคลาภการลงทุนความรักได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมดวงชะตาเปิดมากที่สุดในรอบปีนี้นั่นคือคนราศีเมษในทางโหราศาสตร์ไทยนั้นดาวบาปพะเคราะห์ย้ายราศีออกจากดวงชะตาของคุณไปแล้วเรื่องที่เป็นอุปสรรคเรื่องที่เป็นปัญหาในช่วงก่อนหน้าจะได้รับการคลี่คลายในรอบปีนี้ความทุกข์ใจที่คุณสะสมมาเป็นเวลานานก็จะมีทางออกบวกกับดาวแห่งความสำเร็จนำหน้าจุดเกิดทำให้คุณมีที่พึ่งพิงที่สำคัญในภพการเงินนั้นมีดาวแห่งความสำเร็จในตำแหน่งนี้ในรอบปีนี้ทำให้เงินทองไหลมาเทมาการเงินเพิ่มพูนใครที่ยังตั้งตัวไม่ได้ในช่วงที่ผ่านมาหลังจากปีนี้เป็นต้นไปคุณสามารถจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้อย่างแน่นอนราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมชาวราศีกรกฎหลายอย่างมีความลงตัวมากขึ้นกว่าเดิมดาวบาปพะเคราะห์ย้ายราศีออกจากภพเรื่องการงานนอกจากนั้นดวงการงานมีตำแหน่งโดยภาพรวมโดดเด่นในรอบปีนี้เพราะฉะนั้นเรื่องการงานของคุณจะดำเนินไปข้างหน้าอย่างไม่มีอุปสรรคปัญหาที่มีมาก่อนหน้าจะได้รับการคลี่คลายเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนอกจากนั้นดาวผู้ใหญ่ยังคงโคจรอยู่ในตำแหน่งที่เกื้อกูลคุณในรอบปีนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณนั้นเอ่ยปากอะไรคุณก็จะได้รับการเกื้อกูลดูแลคุณเป็นอย่างดีในรอบปีนี้เมื่องานดีภาพรวมในเรื่องการเงินของคุณก็จะดีตามด้วยแต่เรื่องที่จะมีปัญหาบ้างก็อาจจะเป็นเรื่องของความรักจะมีปัญหามากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานชะตาเดิมของคุณเป็นตัวกำหนดแต่อย่างไรเสียราศีกรกฎก็ถือว่าดวงดีเป็นอันดับที่2ในรอบปีนี้ราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมชาวราศีพิจิกในช่วงปีที่ผ่านมามีหลายอย่างติดขัดไม่ได้ดั่งใจแต่ในรอบปี2567นั้นดาวประจำตัวของคุณนั้นมีตำแหน่งโดดเด่นมากกว่ารอบปีที่ผ่านมาแล้วด้วยดาวประจำตัวคุณนั้นคือดาวอังคารโหราศาสตร์ไทยนั้นมีคำนิยามว่ากล้าแข็งขยันให้ทายดาวอังคารใครที่ขยันมีความตั้งใจวางแผนสิ่งใดสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะเป็นไปตามที่คุณนั้นได้ตั้งใจไว้ในรอบปีนี้นอกจากนั้นในรอบปีนี้ดาวแห่งความสำเร็จจะทำมุมดีต่อดวงชะตาของคุณหลังจากเข้าเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปคุณจะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาจากช่วงเดือนพฤษภาคมผู้หลักผู้ใหญ่เกื้อกูลหวังสิ่งใดสมดังใจปรารถนาอย่างแน่นอนหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ